นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติกัลลันทุกะชาดกชาดกว่าด้วยมารยาทส่อสกุลในพุทธกาลสมัยหนึ่งณพระเชตวันมหาวิหารอารามอันเป็นที่ประทับแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าภิกษุสาวกมากมายล้วนตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างสงบสุขเรื่อยมาเช้านี้อากาศสดชื่นเหมือนเช่นเคยเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมยิ่งนักนั่นนะสิเอาไว้กวาดลานตรงนี้เสร็จเราเข้าไปศึกษาธรรมกันต่อยังมีอีกหลายข้อเลยที่เราสงสัยใครรู้นะท่านดีเหมือนกันงั้นเรารีบเร่งมือกันเถอะอ้าวจะมัวคุยกันไปถึงไหนล่ะเนี่ยรีบเก็บกวาดได้ไหมข้าเบื่อทำงานสกปรกอย่างนี้จริงๆเชิญพวกท่านคุยไปทำไปก็แล้วกันนะภิกษุทั้งหลายเมื่อปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเรียบร้อยก็ได้เวลาที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนตามความสนใจใคร่รู้ของแต่ละรูปและคอยช่วยเหลืออธิบายขยายธรรมให้แก่กันเป็นอันดีท่านพอจะเข้าใจท่องแท้ในจุดนี้บ้างไหมอ๋อได้สิเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ท่านทราบนะปะโถเอ้ยง่ายๆแค่นี้พวกท่านยังไม่เข้าใจกันอีกหรือเนี่ยเชอะเหมาะแล้วที่ต้องมากวาดลานอย่างนี้น่ะ ภิกษุขี้โอรูปนี้มักพูดจายกตนข่มท่านคอยถากถางภิกษุรูปอื่นๆอย่างไม่ให้ความเคารพเกรงใจซ้ำร้ายยังปฏิบัติตนโดยไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนคิดอยู่เพียงอย่างเดียวว่าตนไม่คู่ควรที่จะมาอยู่ร่วมกับภิกษุเหล่านี้เชอะระดับเราไม่น่ามาเกลือกกลัวรวมกับภิกษุรูปอื่นๆอย่างนี้เลยมันคนละชั้นกันเห็นเดี๋ยวหนีไปตั้งสำนักใหม่แล้วจะหนาวอิโถแม้ในยามฉันเพลภิกษุทั้งหลายก็พร้อมใจกันมาที่โรงครัวเพื่อรับภัตตาหารโดยอาหารที่นำมานั้นก็มาจากที่มีชาวบ้านนำมาถวายบ้างหรือเป็นพืชผักที่ภิกษุปลูกเองบ้างและเหมือนเช่นทุกครั้งภิกษุขี้โอก็ยังคงแสดงกริยาโอ้อวดพูดจาไม่เกรงใจใครเหมือนเช่นเคยเอาล่ะฉันเสร็จแล้วเราว่าจะไปถามพระอาจารย์ถึงข้อธรรมะที่เราสงสัยน่ะท่านจะไปด้วยกันไหมได้สินี่ท่านดูนี่สิผักที่พวกเราปลูกกันเองอ่ะพอมาปรุงอาหารแล้วสีสันสดใสดีจริงๆนั่นน่ะสิท่านผักงามอย่างเนี้ยแบ่งให้ชาวบ้านพวกเขาคงจะดีใจกันหน้าดูนะดีอะไรเนี่ยเอาอาหารอะไรมาให้เราฉันเนี่ยขออาหารดีๆอร่อยๆกว่านี้ได้ไหมระดับเราจะมาให้ฉันอาหารกระจอกแบบนี้ได้ยังไงใช้ไม่ได้จริงๆไม่กินมันแล้วเบื่ออ้าวเป็นงั้นไปเหตุไฉนภิกษุท่านนี้ถึงได้มีกิริยาอย่างนี้นะเนี่ยนั่นน่ะสิท่านทั้งที่ภิกษุท่านเนี่ยเพิ่งจะมาอยู่ที่สำนักเราได้ไม่นานพื้นเพดั้งเดิมก็มาจากแดนไกลแต่ไฉนกลับประพฤติตนดูถูกผู้อื่นอยู่ได้นะเรื่องราวการพูดจาโอ้อวดดูถูกผู้อื่นของภิกษุขี้โอที่นับวันก็ยิ่งบานปลายกลายเป็นหัวข้อโจษจันกันไปทั่วในธรรมสภาควรจะมีใครสักคนพูดเตือนภิกษุท่านนั้นเรื่องการพูดจาบ้างแล้วล่ะงั้นก็เชิญท่านเข้าไปพูดกับเขาแล้วกันพวกเราจะเป็นกำลังใจให้อยู่ห่างๆนะอ้าวอย่าเกี่ยงกันเลยของอย่างนี้ไม่มีใครอยากไปพูดหรอกคงต้องให้เจ้าตัวรู้ตัวด้วยตนเองหลักกระมังเหนื่อยใจเหตุการณ์นี้ได้ล่วงรู้ไปถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสเรียกภิกษุขี้โอนั้นก่อนจะเรียกภิกษุขี้โอรูปนั้นเข้าพบและตรัสสอนให้ภิกษุรูปนี้เปลี่ยนแปลงความประพฤติของตนเองซะดูก่อนภิกษุเหตุไฉนเล่า ท่านจึงได้มักพูดจาโอ้อวดถากถางผู้อื่นอยู่เยี่ยงนี้เหล่าข้าพระองค์ก็เพียงแต่เห็นว่าข้าน่าจะได้อยู่ได้ฉันในสิ่งที่ดีกว่านี้เท่านั้นมิได้มีเจตนาจะว่าร้ายใครเยี่ยงไรเลยขอรับภิกษุเอ๋ยการกระทำเยี่ยงนี้นับว่าไม่สมควรต่อการครองเพศสมณะยิ่งนักมิเพียงแต่ในชาตินี้เท่านั้นหรอกนะที่ท่านประพฤติตนเยี่ยงนี้แม้ในชาติปางก่อนท่านเองก็เคยประพฤติตนเยี่ยงนี้จนได้รับความเดือดร้อนมาแล้วเหมือนกันจากนั้นพระพุทธองค์จึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณย้อนไปในอดีตชาติตรัสเล่ากลันทุกะชาดกเป็นแง่คิดให้กับภิกษุขี้โอรูปนี้และเหล่าภิกษุทั้งหลายได้ฟังเพื่อระลึกถึงโทษแห่งการยกตนข่มท่านคอยถากถางบุคคลอื่นไว้ดังนี้ย้อนไปเมื่อครั้งอดีตกาลครั้งสมัยพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีปกครองแผ่นดินพาราณสีอย่างสงบสุขร่มเย็นแหมวันนี้ปลานี่ช่างสดจริงๆเลยนะวันนี้ซื้อปลาไปทำข้าวกินดีกว่าโอ๊ยจะซื้อไปทำไมไปที่บ้านท่านเศรษฐีสิวันนี้ท่านนำอาหารมาแจกชาวบ้านอีกแล้วนะอ้าวเล่นมาพูดกันต่อหน้าแผงข้าอย่างนี้ขายไม่ออกกันมาดีเลยโอ๊ยมาทุ่มด้วยผักเลยอย่างพวกนี้นี่ท่านเศรษฐีผู้ใจบุญนั้นแท้จริงคือพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติมาบำเพ็ญคุณงามความดีสั่งสมบารมีนั่นเองและในภพชาตินี้มหาเศรษฐีโพธิสัตว์ผู้มั่งมีอุดมไปด้วยข้าทาสบริวารและทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากมักนำอาหารมาแจกจ่ายเป็นทานให้แก่ชาวบ้านจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเมืองไปกันเถอะพวกเราไปรับทานจากท่านเศรษฐีกันดีกว่านี่ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นี่ชื่นชมท่านเศรษฐีหรือว่าอยากได้ของแจกกันแน่ฮะ รู้ทันข้าอีกแล้วในเวลานั้นภรรยาของพาราณสีเศรษฐีได้ให้กำเนิดบุตรชายมาหนึ่งคนซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ทาสของท่านเศรษฐีก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายขึ้นมาพร้อมกันโดยเด็กทั้งสองคลอดวันเดียวกัน ลูกพ่อน่ารักน่าชังอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีจริงๆเลย น่ารักมากท่านพี่ดูลูกเรายิ้มสิคะ ลูกกับผมก็เกิดวันเดียวกับนายน้อยเลยขอรับนะท่านงั้นเหรอดีต่อไปลูกเจ้ากับลูกเราจะได้เป็นเพื่อนเล่นกันดีมากอย่างนี้แหละดีแล้วเด็กทั้งสองนั้นเติบโตมาด้วยกันเมื่อถึงวัยได้เวลาศึกษาเล่าเรียนบุตรของพาราณสีเศรษฐีได้เรียนหนังสือส่วนลูกทาสนั้นก็จะถือเอากระดานชนวนตามไปเรียนด้วยทุกครั้งไปเพื่อศึกษาหนังสือกับบุตรของพาราณสีเศรษฐีด้วยเจ้านี่ช่างขยันจริงๆเลยนะถือกระดานชนวนตามเรามาเรียนทุกวันเลยดีเหมือนกันเราจะได้ไม่เหงาขอรับกับผมจะได้อยู่เป็นเพื่อนเรียนเพื่อนเล่นให้นายน้อยด้วยไงครับเมื่อเขียนอ่านได้เพียงไม่กี่ครั้งลูกทาสก็เริ่มจดจำและฉลาดในถ้อยคำและฉลาดในโวหารมากขึ้นตามลำดับจนเวลาล่วงไปลูกทาสผู้นี้ก็เติบโตเป็นหนุ่มรูปงามมีนามว่ากตาหกะร่ำเรียนมาซะสูงแต่ไม่แคล้วยังไงซะเราก็คงได้แค่ลูกทาสนั่นแหละด้วยความที่ท่านพาราณสีเศรษฐีเห็นว่ากตาหกะมีความชาญฉลาดจึงได้มอบหมายงานให้ทำในเรือนของท่านเองโดยกตาหกะได้รับหน้าที่เป็นเสมียนประจำอยู่ในคลังพัสดุเรือนของท่านพาราณสีเศรษฐีนั่นเองท่านเศรษฐีอุตส่าห์มอบความไว้วางใจให้กับเราเราต้องตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านมอบโอกาสให้ต่อมากตาหกะก็เริ่มคิดขึ้นมาได้ว่าเขาคงจะไม่อยู่ทำงานเป็นเสมียนที่นี่ตลอดไปเนื่องจากรู้ตัวว่าตนเองเป็นเพียงแค่ลูกทาสอย่างไรเสียก็คงถูกใช้เยี่ยงทาสอยู่ดีคิดไปเนี่ยคนที่เนี่ยเขาคงไม่เอาเราเป็นเสมียนไปตลอดเหมือนกันนั่นแหละอีกหน่อยพอมีอะไรผิดพลาดไปก็คงไม่แคล้วต้องมาเคี่ยนตีเราแล้วก็ใช้เราไม่ต่างกับทาสอยู่ดีแล้วเราจะทนอยู่ทำไมจะว่าไปเห็นเขาว่ากันว่าที่ชายแดนมีปัจจันตะเศรษฐีที่เป็นสหายกับท่านเศรษฐีของเราอยู่ด้วยหรือว่าเราจะสวมรอยไปอยู่ที่นั่นดีนะเมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นกตาหกะจึงลงมือปลอมแปลงหนังสือขึ้นมาหนึ่งฉบับโดยอ้างเอาว่าตนเป็นลูกชายของท่านพาราณสีเศรษฐีหวังจะให้ปัจจันตเศรษฐีหลงเชื่อและรับตนเข้าไปทำงานด้วย เอาล่ะทีนี้ก็เรียบร้อยแม่เราเนี่ยช่างฉลาดจริงๆแค่เนี่ยก็สบายไปทั้งชาติดีกว่าต้องอยู่เป็นทาสที่นี่ไปจนตายจากนั้นก็นำหนังสือเล่มนั้นติดตัวไปด้วยและเดินทางไปหาปัจจันตเศรษฐีหวังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นต่อไปก็แค่มอบหนังสือนี้ให้กับท่านปัจจันตเศรษฐีดูแค่เนี้ยทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนหนังสือเราก็ปลอมเสมือนขนาดเนี้ยไม่มีทางดูออกแน่ๆเมื่อได้พบกับปัจจันตเศรษฐีกตาหกะก็จัดแจงมอบหนังสือที่ตนนำติดตัวมาด้วยให้ท่านเศรษฐีได้พิจารณาที่แท้ท่านก็เป็นลูกของท่านพาราณสีเศรษฐีเองหรอกหรือถ้างั้นก็เชิญอยู่ที่นี่ได้ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจหรอกนะตามสบายเลยตามสบายขอบพระคุณท่านมากสำเร็จเป็นไปตามแผนเลย กตาหกะอาศัยอยู่ที่นี่อย่างเปี่ยมสุขไม่นานนักปัจจันตเศรษฐีก็มอบบุตรธิดาของตนให้แต่งงานด้วยและอาศัยอยู่ท่ามกลางบริวารมากมายแต่ยิ่งนานไปกริยาของกตาหกะก็ยิ่งโอ้อวดจองหองกระทำตนใหญ่โตไม่เกรงใจใครอะไรกันเนี่ยพวกบ้านนอกอย่างเจ้าทำของอย่างนี้ให้ข้ากินหรือเนี่ยไม่รู้หรือไงข้าน่ะเป็นบุตรเศรษฐีในเมืองนะไปทำของดีๆมาให้ข้ากินสิแล้วเครื่องอบเครื่องหอมก็กลิ่นเหม็นเหลือเกินอยากจะอ้วกเฮ้ยพวกบ้านนอกนี่จริงๆเลยย้อนกลับมาที่ทางฝั่งพาราณสีเศรษฐีหลังจากที่กตาหกะหายตัวไปก็เที่ยวส่งคนออกตามหาตัวกตาหกะทั่วแคว้นพาราณสีแต่ก็ไม่มีผู้ใดผ่านพบกับกตาหกะเลยแม้แต่คนเดียวข้าน้อยออกค้นหาทั่วเมืองพาราณสีแล้วแต่ก็หาพบกตาหกะไม่ขอรับนายท่านข้าเองก็เหมือนกันนายท่านเที่ยวถามคนรู้จักก็ไม่มีใครรู้เลยเจ้ากตาหกะหายไปไหนนะอยู่ดีๆก็หายไปอย่างเนี้ยมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆเลยเมื่อไม่สามารถหาตัวกตาหกะเจอท่านเศรษฐีจึงได้สั่งให้นกแขกเต้าของตนเป็นผู้ออกไปตามหาตัวกตาหกะไปเถอะเจ้านกแขกเต้าไปช่วยเราตามหาทีสิว่าเจ้ากตาหกะเนี่ยอยู่แห่งหนใดกันได้เลยท่านเศรษฐีไว้เป็นหน้าที่ของข้าเองนกแขกเต้านั้นมีปีกบินจึงสามารถบินและมองหาจากที่สูงได้และยังบินได้ไกลไม่นานนักก็บินมาจนถึงชายแดนที่ซึ่งปัจจันตเศรษฐีอาศัยอยู่ฝั่งกตาหกะเองก็กำลังนั่งเรือเล่นกับภรรยาโดยให้คนถือดอกไม้เครื่องหอมมากมายไปไว้ในเรือด้วยพร้อมด้วยโภชนียะอีกมากมายไปบนเรือเนื่องจากธรรมเนียมของที่นี่เวลาเหล่าเศรษฐีจะนั่งเรือเล่นก็จะดื่มนมสดแกล้มด้วยเภสัชที่มีรสเข้มเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นเวลานั่งเรือเล่นน้ำก็จะไม่รู้สึกหนาวธรรมเนียมของที่นี่ช่างแปลกนักก็อีแค่เราจะนั่งเรือเล่นทำไมต้องมีอะไรมากมายขนาดนี้เนี่ยกตาหกะนั้นหาได้นำนมนั้นมาดื่มเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายไม่แต่กลับนำนมนั้นมาบ้วนปากมิหนำซ้ำยังถมนมในปากใส่ศีรษะของภรรยาอีกต่างหากบ้วนปากด้วยนมแปลกใหม่อย่าบอกใคร ฟันขาวสะอาดแข็งแรงอุ๊ยท่านพี่ทำไมท่านมาบ้วนใส่น้องอย่างนี้เล่าแล้วนมนั่นน่ะเขาไว้ให้กินแกล้มกับเภสัชเพื่อกันหนาวนะไม่ใช่ให้ท่านมาบ้วนเล่นแบบนี้นะเจ้าอย่าพูดมากนะธรรมเนียมคนบ้านนอกอย่างพวกเจ้าคนในเมืองอย่างข้าไม่สนหรอกฝ่ายนกแขกเต่าเมื่อบินมาถึงฝั่งแม่น้ำก็เหลือบเห็นกตาหกะเข้าพอดีจึงบินลงมาเกาะที่กิ่งมะเดื่อเพื่อสังเกตท่าทีเมื่อเห็นกตาหกะบ้วนนมใส่ศีรษะธิดาเศรษฐีจึงเข้าไปต่อว่ากตาหกะอย่างเหลืออดน้อยท่านกรันทุกะชั่วเอ้ยไม่ได้สำนึกพึงสังวรเลยว่าตนน่ะเป็นอะไรมาก่อนเที่ยวเอานมสดมาบ้วนปากอย่างนี้ได้ยังไงฮะแล้วที่สำคัญนะเจ้ากล้าดีเยี่ยงไรถึงไปถมรถศีรษะธิดาเศรษฐีอย่างนั้นฮะนี่เจ้าช่างไม่รู้จักประมาณตนเลยหรือเนี่ยสกุลของเจ้ามิใช่สกุลสูงนี่ถ้านายท่านรู้ว่าเจ้ามาทำตัวเยี่ยงนี้คงมิแคล้วต้องเดินทางมาจับตัวเจ้าไปแน่ๆเจ้าจงดื่มน้ำนมนั้นเสียอย่าเที่ยวเอามาทำเสียของอย่างนี้นะ ฝ่ายกตาหกะนั้นก็จำได้ว่านี่คือนกแขกเต้าของพระราณสีเศรษฐีจึงเกิดความกลัวว่านกแขกเต้าจะนำเรื่องไปบอกให้กับพระราณสีเศรษฐีได้ทราบใจเย็นๆสิพ่อนกแขกเต้ามานี่มานั่งข้างๆเราก่อนนี่คุยกันดีๆก่อนก็ได้นะจ๊ะนกแขกเต้านั้นรู้ดีว่ากตาหกะคงมีอุบายแซงทำเป็นเรียกเข้าไปใกล้เพื่อหวังจะฆ่าตนปิดปากเป็นแน่จึงตัดสินใจบินหนีออกมามุ่งหน้ากลับไปรายงานให้พระราณสีเศรษฐีทราบโดยทันทีชะอยู่ให้โง่เหรอขืนอยู่เจ้าก็บีบคอเราตายนะสิเราไปดีกว่าเดี๋ยวนะเจ้านกบ้ากลับมาเดี๋ยวนี้โถ่เว้ยมันน่านักเมื่อนกแขกเต้าบินมาถึงเมืองพาราณสีก็รีบนำเรื่องที่ตนไปพบกับกตาหกะมาเล่าให้ท่านพาราณสีเศรษฐีทราบโดยทันทีที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเห็นทีเราจะปล่อยให้เจ้ากตาหกะสร้างความเดือดร้อนที่นั่นต่อไปไม่ได้ซะแล้วเราคงต้องไปนำตัวเขากลับมาเป็นทาสที่นี่ซะแล้วดีเหมือนกันนายท่านคนลืมตนแบบนี้ต้องจับกลับมาเป็นทาสดัดนิสัยซะให้เข็ดหลังจากนั้นไม่นานพระราณสีเศรษฐีก็เดินทางไปพบกับปัจจันตเศรษฐีเพื่อขอนำตัวกตาหกะกลับเมืองพาราณสีเพื่อใช้งานเยี่ยงทาสต่อไปกลับพาราณสีซะเถอะกตาหกะเอ๋ยเจ้าอย่าได้สร้างความเดือดร้อนให้เขาอีกเลยโธ่เราไม่น่าเลยเป็นเพราะความโอ้อวดดีของเราแท้ๆหลังจากองค์พระศาสดาทรงนำชาดกเรื่องนี้มาตรัสเล่าแล้วก็ทรงประชุมชาดกว่ากลันทุกะผู้โอ้อวดผู้นั้นในชาติที่แล้วก็คือภิกษุผู้นี้แลส่วนพระราณสีเศรษฐีในครานั้นก็คือเราตถาคตในชาตินี้เอง